ฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการทั้งทางบกรางน้ำและอากาศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดในปี2564กระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมในเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่งและการกำกับดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัยตรงเวลาและราคาสมเหตุสมผลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1. การสานต่อนโยบายเดิมจากปี2563เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 1.1 เร่งผลักดันการปรับเวลาเดินรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 1.2 เร่งจัดทำแท็กซี่แอปพลิเคชันเพื่อทดแทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของระบบแท็กซี่ 1.3 เร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้บัตรโดยสารเชื่อมโยงรถไฟฟ้าทุกระบบ 1.4เร่งรัดพัฒนาการบริการรถขสมก.และการนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-ticket มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 1.5 เร่งพัฒนาระบบรถไฟทางคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางราง 1.6 เร่งผลักดันการขนส่งสินค้าทางน้ำจากท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปท่าเรือแหลมฉบัง 1.7 เร่งพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายออกสู่ตลาด 2. การขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเติมปี2564เพื่อให้เดินหน้าการพัฒนาระบบคมนาคมเชิงรุกวางรากฐานการพัฒนาสู่อนาคตดังนี้เรื่องที่ 1. ศึกษาแผนแม่บท MR Map เพื่อวางแผนการพัฒนามอเตอร์เวย์ให้สอดคล้องไปกับการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศซึ่งจะลดปัญหาการเวนคืนที่ดินซ้ำซ้อนส่งเสริมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบและบูรณาการโครงข่ายการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องที่2ศึกษาแผนโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์โดยการพัฒนามอเตอร์เวย์ควบคู่กับรถไฟทางคู่เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนองเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้กับการขนส่งและโลจิสติกของทวีปเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำของภูมิภาคในอนาคตเรื่องที่ 3. ตั้งศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมธุรกิจการตลาดและเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สถานีขนส่งสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้าและท่าอากาศยานก่อให้เกิดการกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากรวมถึงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องที่ 4. สร้างสรรค์พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ว่างของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้สวยงามร่มรื่นและจัดพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เรื่องที่ 5.ผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV สำหรับใช้ในระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารไฟฟ้าเรือโดยสารไฟฟ้าและการนำระบบ EV พลังงานแบตเตอรี่ออนเทรนมาใช้กับรถไฟไทยเพื่อประหยัดพลังงานลดมลพิษส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นสากลเรื่องที่ 6. ศึกษาและกำหนดแนวทางการใช้รถไฟฟ้าล้อยางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหลักในภูมิภาคซึ่งใช้งบประมาณต่ำกว่ารถไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเตรียมพร้อมยกระดับการพัฒนาระบบเป็นรถไฟฟ้ารางหนักหรือ Heavy Rail ในอนาคตต่อไปเรื่องที่ 7. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองหรือ Feeder เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากย่านธุรกิจหรือชุมชนต่างๆเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าหลักอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากบ้านไปถึงยังจุดที่หมายปลายทางส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นและลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนเรื่องที่ 8. เร่งรัดการเปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง
และสถานีกลางบางซื่อโดยพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในปี2564เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากใจกลางเมืองสู่ปริมณฑลและภูมิภาคต่างๆของประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางยุคใหม่ที่ทันสมัยเทียบเท่าสถานีรถไฟฟ้าชั้นนำของโลกเรื่องที่9แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนนอกจากการผลักดันใช้ระบบ M-Flow ในการผ่านทางด่วนแล้วทำการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนโดยทำการปรับปรุงโครงข่ายทางด่วนและมอเตอร์เวย์จำนวน4เส้นทางได้แก่ 1. มอเตอร์เวย์ช่วงศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ 2. ถนนประเสริฐมนูกิจงามวงวาน 3. ทางด่วนขั้นที่1ต่างระดับอ่านนรงค์และ 4. ทางด่วนขั้นที่1ช่วงสะพานพระราม9พระราม2เพื่อลดความแออัดและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเรื่องที่10แก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตโดยบูรณาการโครงข่ายทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองระยะทาง 3.98 กิโลเมตรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่สายเมืองใหม่เกาะแก้วระยะทาง 22.4 กิโลเมตรของกรมทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดความแออัดบนทางหลวงหมายเลข402เรื่องที่11วางระบบติดตามโครงการขนาดใหญ่เพื่อบูรณาการการบริหารสั่งการติดตามผลและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่เช่นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีโครงข่ายรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาครอบคลุม4มิติได้แก่มิติการประชาสัมพันธ์มิติการเร่งรัดการก่อสร้างมิติการบริหารจราจรและมิติการบริหารพื้นที่ร่วมกับโครงการอื่นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนโครงการเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายและบริการด้านคมนาคมอย่างบูรณาการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป